หลุดแล้วดิอุ้ยลงต้นไม้ก่อนพี่น้องวันนี้มายิงปลาด้วยพี่น้องอากาศคึ้มๆเห็นปลาสลิดนี่ปลาสลิดหรือปลากระดีตัวน้อยเด็กไม่รู้ว่าสิได้ยิงบ่ด้วยพี่น้องก็ลุ้นกันเบิ่งครับปลาสลิดปลายังก็ยิงแหละเมื่อนี้ถือบุถือก็ลุ้นกันเบิ่งครับตัวนี้ใหญ่บ่เรียบร้อยครับว้าวมันถึกยิงปลาสลิดปลากระดีไปแล้วด้วยพี่น้องสองพี่น้องเออหมานเลยมือนี่ไงโอ้ no เดี๋ยวเช้าดีๆก่อนอู้ทีเดียวสองพี่น้องกัด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 ไปครับสองเต็มเลขในนัดเดียวมือนี่ไปลุ้นกันเบิ่งปลาไปไปก่อนสลิดก็แซ่บหมูหลุดมือพี่น้องสลิดก็แซ่บเนาะจัดไปอีกหนึ่งแต้มครับวันดีนะครับไซส์กับงามเลยพี่น้องสลิดเนาะสามแต้มแล้วจัดไปกักกักกักตัวนี้คือบัวใหญ่แล้วครับสลิดโฮตัวนี้บัวใหญ่ไปเลยพี่น้องโอเคจัดไปบัดใดบัดนั้นคัก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 
เดี๋ยวปลาไปเก็บก่อนไปเนาะเดินเลาะยิงเอาแถวนี้เลยครับเนี่ยแถวยอเพื่อนปลาสลิดมันขึ้นให้เห็นมื้อนี้เฮาก็เอาสลิดนี่แหละได้หลายตัวกันแล้วเรียงอยู่เขาท่าอยู่อันนี้ยางกะมันเป็นยาง12มิลเด้อพี่น้องผมก็เลยใส่2เส้นเนาะเผื่อมันเพราะปลาใหญ่อยู่ไกลๆที่เฮาจะได้ยิงถึงนะครับบ่งั้นก็บ่ได้กินนะครับเผื่อไปบ่เป็นหยังดอกจัดไปลองหาขึ้นต้นไม้เบิ่งปะนินก่อนพี่น้องหลังจากยิงปลาสลิดไปนะครับถือแดดบ่ถือแดดได้ 3-4 ตัวเอาละเดี๋ยวดูก่อนเผื่อมีปลานิลลอยครับอากาศก็คึมๆนะเดี๋ยวนั่งเบิ่งต้นนี้จาก30นาทีบ่มีเฮาก็ย้ายครับย้ายต้นไม้ด้วยพี่น้องต้นนั้นบ่มีปลาขึ้นเลยแดดก็บ่มีให้เฮาจักหน่อยเลยนะครับเดี๋ยวเบิ่งตรงนี้ว่าจะได้ลุ้นบ่บ่มีปลาดีวะคอยเบิ่งกันครับอย่าดำอย่าดำขึ้นมาขึ้นมาโดนแล้วพี่น้องอยู่ลึกๆโอ้โหเห็นว่ายมาไกลๆนะใส่ไว้ในเรือเขาก่อนมา2ตัวแล้วพี่น้องตัดลึกเอาก่อนได้1ตัวก็ยังดีโอ้อยู่ไกลครับเอื้อนให้มากับมาอยู่มันหลุดแล้วติอุ้ยลงต้นไม้ก่อนพี่น้องดีว่าดึงไว้ในเรือแล้ว ว้ายหลุดแท้ๆ เนี่ยดีนะผมเอามาไว้ในเรือแล้ววะอู้เข้าเกมครับแต้มจัดไปคัก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 ดีสาว่ามีเรืออยู่นี่ด้วยพี่น้องอู้บททะลุไหมเข้าเกมนี่ครับอู้มืดเดือดมันย้อนแสงน่าจะเป็นปลาตัวเมียเด้อเนี่ยโอเคนะครับตีคู่กันมาก็ได้1ตัวก็ถือว่าดีเดี๋ยวนั่งดูอีกเผื่อฟุกมาใหม่พี่น้องคักๆๆนี่ครับเข้าแก้มเลยพี่น้องบ่ทะลุทะลุอยู่แบบทะลุทั้งล่างไปเกือบบ่ได้กินว่ะมันๆประมาณ7 8 9ขีดนะครับไปนั่งดูกันอีกดีว่ามีเรืออยู่นี่บ่งั้นบ่ได้กินเลยครับมาอยู่ตรงนี้ค่อยมีปลานิลให้ยิงพี่น้องเดี๋ยวลุ้นว่าจะมาอีกบ่นะครับนี่นะครับเนี่ยมานี่มันขาวๆมาแต่พุ่นนะครับกล้องอาจจะบ่เห็นนะครับแต่ตาผมนี่เห็นอยู่เดี๋ยวดูว่ามันจะล่องมาอีกบ่มันอาจจะเข้าออกตรงนี้ก็ได้นะครับเฮาอาจจะฟุกตัวใหญ่มาอีกเผื่อเห็นพี่น้องถ้ายิงถึกก็ได้แหละครับยิงบ่ถึกก็บ่ได้เนาะ จัดไปขอให้มันคักๆๆๆอีกจาก2ตัวเด้อไปพี่น้องนั่งดูพร้อมกันครับผลงานปลามื้อนี้แล้วพี่น้องก็ได้สลิดมา4ตัวนะครับแล้วก็ปลานิลตัวนึงก็มันล้มนะครับก็เหมือนฝนจะตกผมก็เลยกลับบ้านเดี๋ยวมื้ออื่นไปลองกันใหม่นะครับเผื่อจะได้ปลานิลมาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนะครับก็ถือว่าเลี้ยวเรียงนะพี่น้องประหยัดค่ากับข้าวไปมื้อหนึ่งก็โอเคอยู่มื้อหน้าก็ว่ากันอีกเนาะโอ้งามๆๆๆสลิดก็อ้วนดีนะครับพุ่นเน่าเลยว่าสลิดผมปลานิลนี่ก็ไซส์8 9ขีดนี่แหละครับเนี่ยฮอดบ่ได้ช่างเนาะโอเคขอบคุณที่ตามรับชมครับคลิปหน้าพอกันใหม่กะ